ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะพบกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคมประวัติความเป็นมาวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2435ในรัชสมัยสปาสมิทธ์พระจินดุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นครั้งแรกณอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทางราชการจึงกำหนดให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน